5. โสนเถรวรรคหมวดว่าด้วยพระโสนเถระ 1. ปิยตระสูตรว่าด้วยการไม่มีผู้อื่นเป็นที่รักยิ่งกว่าตน 41. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลกับพระนางมาริกาเทวีประทับอยู่ที่ปราสาทอันประเสริฐชั้นบนขณะนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสกับพระนางมาริกาเทวีดังนี้ว่ามาริกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอมีบ้างไหมพระนางมาริกาเทวีได้ทูลสนองว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของหม่อมฉันไม่มีเลยและใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์มีอยู่หรือพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสว่ามาริกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเราไม่มีเลยต่อมาพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จลงจากปราสาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์กับพระนางมาริกาเทวีอยู่ที่ปราสาทอันประเสริฐชั้นบนได้พูดกับพระนางมาริกาเทวีดังนี้ว่ามาริกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเธอมีบ้างไหมเมื่อข้าพระองค์ถามแล้วอย่างนี้พระนางมาริกาเทวีได้ตอบข้าพระองค์ดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของหม่อมฉันไม่มีและใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์มีอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระนางมาริกาเทวีกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้พูดกับพระนางมาริกาเทวีดังนี้ว่ามาริกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเราไม่มีเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลตั้งใจค้นหาทั่วทุกทิศก็ไม่พบใครซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนๆเลยสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นปิยตระสูตรที่1จบ